ลูน่า9ยานลูน่า9คือยานอวกาศลำแรกของโลกที่สามารถลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้โดยเป็นความสำเร็จครั้งแรกของสหภาพโซเวียตและถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามการแย่งชิงดวงจันทร์ระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกายานลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์สำเร็จเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปีค.ศ.1966โดยมีภารกิจถ่ายภาพพื้นผิวของดวงจันทร์และส่งกลับมายังโลกยานลูน่า9ถูกส่งขึ้นอวกาศเมื่อวันที่31มกราคมปีค.ศ.1966จากสถานที่ปล่อยยานในประเทศคาซัคสถานในปัจจุบันโดยจรวดที่มีชื่อว่ามอลนิยา M ในปัจจุบันจรวดรุ่นนี้ยังถูกใช้งานในการปล่อยดาวเทียมของประเทศรัสเซียยานลูน่า9ประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันคือยานบริการที่มีหน้าที่เป็นยานโคจรขนาดเดินทางจากโลกไปดวงจันทร์ยานลงสำรวจมีหน้าที่ทดลองทางวิทยาศาสตร์และทำการถ่ายภาพพื้นผิวของดวงจันทร์เพื่อส่งสัญญาณกลับมายังโลกมารีเนอร์9เป็นยานสำรวจอวกาศขององค์การนาซาในโครงการมารีเนอร์ที่ช่วยในภารกิจการสำรวจดาวอังคารยานออกเดินทางสู่ดาวอังคารเมื่อวันที่30พฤษภาคมค.ศ.1971ที่ฐานทัพอากาศแหลมคาเนวารัลสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงดาวอังคารเมื่อวันที่13พฤศจิกายนในปีเดียวกันนับเป็นยานอวกาศลำแรกที่ไปโคจรรอบดาวเคราะห์ดวงอื่นโดยสามารถเอาชนะมา2และมา3ของโซเวียตไปเพียงเล็กน้อยมารีเนอร์9ใช้เวลาหลายเดือนเพื่อคอยให้พายุฝุ่นบนดาวอังคารสงบลงแล้วจึงส่งภาพอันน่าอัศจรรย์จากดาวอังคารกลับมายังโลกเป็นจำนวนมากMessengerยาน Messenger เป็นยานอวกาศขององค์การ NASA ส่งขึ้นจากพื้นโลกเมื่อวันที่3สิงหาคมปีค.ศ.2004มีเป้าหมายเพื่อสำรวจพื้นผิวของดาวพุธเป็นโครงการแรกในรอบ30ปีที่มีการส่งยานไปสำรวจดาวพุธยานเพียงลำเดียวก่อนหน้านี้คือยาน Mariner 10ซึ่งสิ้นสุดภารกิจไปตั้งแต่เดือนมีนาคมปีค.ศ.1975ยาน Messenger ได้บินผ่านดาวพุธเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่14มกราคมปีค.ศ.2009ที่ระดับความสูงประมาณ200กิโลเมตรจากพื้นผิวและตามกำหนดการที่วางเอาไว้ยาน Messenger จะบินผ่านดาวพุธอีก2ครั้งในวันที่6ตุลาคมปีค.ศ.2009และวันที่29กันยายนปีค.ศ.2010ก่อนจะเข้าสู่วงโคจรในวันที่18มีนาคมปีค.ศ.2012เพื่อเริ่มภารกิจการสำรวจภารกิจการสำรวจของยาน Messenger สิ้นสุดลงในวันที่30เมษายนปีค.ศ.2016เมื่อตัวยานได้พุ่งชนกับผิวของดาวพุธกาลิเลโอยานกาลิเลโอเป็นยานสำรวจดาวพฤหัสบดีถูกส่งออกจากโลกเมื่อวันที่18ตุลาคมปีค.ศ.1989ใช้เวลา6ปีในการเดินทางไปยังดาวพฤหัสบดีในระหว่างการเดินทางยานกาลิเลโอได้เข้าใกล้ดาวเคราะห์น้อยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีชื่อว่าแกสปาและต่อมาได้ผ่านเข้าใกล้ดาวเคราะห์น้อยอีกดวงหนึ่งที่ชื่อว่าไอดาในเดือนธันวาคมปีค.ศ.1995ยานกาลิเลโอก็ปล่อยหัวสำรวจลงในชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดียานโคจรของยานกาลิเลโอให้รายละเอียดในระยะใกล้ของดาวพฤหัสบดีและดาวบริวารที่ไม่เคยมีมาก่อนหัวสำรวจของยานกาลิเลโอเป็นหัวสำรวจซึ่งเดินทางไปในอวกาศเพื่อสำรวจดาวพฤหัสบดีพร้อมกับยานอวกาศกาลิเลโอเมื่อปีค.ศ.1995ได้เคลื่อนลงไปในบรรยากาศลึกด้วยความเร็วสูงสุด 170,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเครื่องมือ6อย่างก็ส่งข้อมูลกลับมานาน57นาทีโดยกาลิเลโอได้สรุปว่าเป็นดาวที่มีความสวยงามมากเท่าที่เคยสำรวจมาเวเนล่า
เวเนล่าเป็นโครงการสำรวจดาวศุกร์โดยเฉพาะมียานอวกาศมากถึง16ลำเริ่มตั้งแต่เวเนล่า1ในปีค.ศ.1963จนถึงเวเนล่า16ในปีค.ศ .1983 ยานอวกาศหลายลำไม่ประสบผลสำเร็จจนถึงเวเนล่า3ซึ่งเป็นยานอวกาศที่ถูกสร้างและปล่อยขึ้นสู่อวกาศโดยสหภาพโซเวียตโดยถูกปล่อยเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีค.ศ .1965 ที่ประเทศคาซัคสถานภารกิจของยานอวกาศนี้เพื่อลงจอดบนพื้นผิวของดาวศุกร์โดยลำตัวมีระบบวิทยุสื่อสารเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และมีตาแผ่นดินของสหภาพโซเวียตยานอวกาศดังกล่าวลงสู่ดาวศุกร์ด้วยการชนกระแทกเมื่อวันที่1มีนาคมปีค.ศ.1966และกลายเป็นยานอวกาศลำแรกที่ลงจอดบนพื้นผิวดาวเคราะห์ดวงอื่นด้านที่ตกนั้นเป็นด้านมืดของดาวศุกร์อย่างไรก็ตามระบบสื่อสารของยานได้ล้มเหลวก่อนที่จะมีการส่งข้อมูลใดๆกลับมายังโลกเนื่องจากดาวศุกร์มีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนทำให้การลงจอดของยานสำรวจเวเลน่ารุ่นต่อๆไปก็ยังคงเป็นอุปสรรคอยู่จนกระทั่งยานเวเลน่า7ที่ลำตัวของยานเป็นไททานเนียมสามารถลงจอดบนพื้นผิวอย่างนุ่มนวลได้สำเร็จเป็นลำแรกและสามารถส่งข้อมูลกลับมายังโลกได้23นาทีในปีค.ศ.1970คาสซินีฮอยเกนภารกิจคาสซินีฮอยเกนเป็นความร่วมมือระหว่างนาซาองค์การอวกาศยุโรปและองค์การอวกาศอิตาลีเพื่อส่งยานไปศึกษาดาวเสาร์และระบบดาวเสาร์รวมถึงวงแหวนของดาวเสาร์และดาวบริวารยานอวกาศหุ่นยนต์ไร้คนบังคับแฟกชิปประกอบไปด้วยคาสซินีของนาซาส่วนลงจอดเฮยเคิลขององค์การอวกาศยุโรปซึ่งจะลงจอดบนดาวไททันดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์คาสซินีเป็นยานอวกาศลำที่4ที่เยือนดาวเสาร์และเป็นลำแรกที่เข้าสู่วงโคจรยานลำนี้ตั้งชื่อตามโจวันนี่โดเมนิโกคาสซินีนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีและคริสติยานเฮยเคิลนักดาราศาสตร์ชาวดัตช์ยานอวกาศลำนี้โดยสารไปกับไททัน 4B เซนทอร์เมื่อวันที่15ตุลาคมปีค.ศ.1997ปฏิบัติภารกิจในอวกาศเป็นเวลานานกว่า19ปีโดยใช้เวลา13ปีโคจรรอบดาวเสาร์แล้วศึกษาดาวเคราะห์และระบบดาวหลังเข้าสู่วงโคจรของดาวเสาร์เมื่อวันที่8กรกฎาคมปีค.ศ.2009การเดินทางสู่ดาวเสาร์มีการบินผ่านดาวศุกร์ดาวเคราะห์น้อย2685มาเซอร์สกี้และดาวพฤหัสบดีภารกิจสิ้นสุดลงในวันที่15กันยายนปีค.ศ.2017เมื่อคาสซินีได้รับคำสั่งให้บินเข้าชั้นบรรยากาศบนของดาวเสาร์และถูกเผาไหม้เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทำให้ดาวบริวารของดาวเสาร์ปนเปื้อนจุลชีพจากโลกที่ติดไปกับยานทั้งนี้ดาวบริวารของดาวเสาร์บางดวงมีสิ่งแวดล้อมที่อาจมีสิ่งมีชีวิตได้ภารกิจดังกล่าวเป็นที่รู้กันแพร่หลายว่าประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายผู้อำนวยการกองวิทยาดาวเคราะห์ของนาซาเรียกคาสซินีฮอยเคนว่าภารกิจครั้งแรกซึ่งปฏิบัติความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับระบบดาวเสาร์ซึ่งรวมทั้งดาวบริวารและวงแหวนของดาวเสาร์และเข้าใจว่าอาจพบสิ่งมีชีวิตได้ในระบบสุริยะParker Solar Probe เมื่อวันที่27กันยายนปีค.ศ.2017ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NASA ที่ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์รัฐแมรี่แลนด์สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับโครงการส่งยานอวกาศไร้คนขับ Parker Solar Probe ขึ้นไปสำรวจดวงอาทิตย์ในระยะที่ใกล้ที่สุดแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนดร. นิกกี้ ฟ็อกซ์นักวิทยาศาสตร์จาก NASA ผู้รับผิดชอบโครงการสุดยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติโครงการนี้กล่าวว่าจะมีการส่งยานอวกาศ Parker Solar Probe ขึ้นไปสำรวจชั้นบรรยากาศโคโรนาอันเป็นส่วนนอกสุดของชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้สร้างระบบป้องกันดาวเทียมจากลมสุริยะซึ่งนั่นจะทำให้การเดินทางสู่ห้วงอวกาศไม่ว่าจะเป็นต่อตัวนักบินเองหรือยานที่ส่งไปมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงที่มาที่ไปของลมสุริยะได้ดีกว่าเดิมโดยยานปาร์เกอร์จะใช้เวลา6ปีในการโคจรรอบดาวศุกร์
ก่อนจะผลักตัวเองเข้าสู่วงโคจรของดวงอาทิตย์ในเดือนธันวาคมปีค.ศ. 2024และจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ทั้งหมด24รอบในส่วนของยานอวกาศ Parker Solar Probe เป็นยานที่ถูกออกแบบเพื่อให้สามารถทนความร้อนของดวงอาทิตย์ได้สูงถึง 1,371 องศาเซลเซียสและสามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ในระยะใกล้ที่สุดกล่าวคือยานจะโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ราว7ล้านกิโลเมตรเพื่อเก็บข้อมูลและส่งมายังศูนย์ปฏิบัติการของ NASA บนโลกซึ่งโลกของเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ราว140ล้านกิโลเมตรโดยโครงการสำรวจดวงอาทิตย์ของ NASA ในครั้งนี้มีการดำเนินงานตั้งแต่ปีค.ศ. 2009ใช้งบประมาณราว 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและจะมีการปล่อยยานปาร์เกอร์เข้าสู่ห้วงอวกาศจากศูนย์อวกาศเคนเนดีรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2018ที่จะถึงนี้New Horizon New Horizon เป็นยานสำรวจอวกาศระหว่างดาวเคราะห์ซึ่งปล่อยเมื่อวันที่19มกราคมปีค.ศ. 2006เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ New Frontier ของ NASA ยานสร้างขึ้นโดยห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์และสถาบันวิจัย Southwest โดยยานดังกล่าวมีภารกิจเพื่อศึกษาดาวพลูโตดาวบริวารของมันและแถบไคเปอร์โดยบินผ่านระบบดาวพลูโตและวัตถุแถบไคเปอร์ตั้งแต่1วัตถุขึ้นไปการสำรวจดาวพลูโตและบริวารนี้ไม่ได้ลงจอดที่ดาวพลูโตแต่ใช้วิธีบินผ่านและบันทึกข้อมูลโดยออกแบบวงโคจรให้เฉียดผ่านดาวพฤหัสบดีและใช้แรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีช่วยเหวี่ยงให้เร็วขึ้นจากเดิมที่ New Horizon ขับเคลื่อนด้วยความเร็ว16กิโลเมตรต่อวินาทีแรงจากดาวพฤหัสบดีจะเข้ามาช่วยเพิ่มเป็น20กิโลเมตรต่อวินาทีจึงเดินทางได้ทันภายในระยะเวลา9ปีเพื่อให้ทันก่อนที่ดาวพลูโตจะโคจรออกห่างจากดวงอาทิตย์มากขึ้นบรรยากาศเย็นลงจะกลายเป็นผลึกน้ำแข็งทำให้เราศึกษาองค์ประกอบของดาวไม่ได้นั่นเองสาเหตุที่ไม่ลงจอด บนดาวพลูโตเพราะเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงลองคิดภาพตามว่ายานเดินทางด้วยความเร็วสูงมากๆจะชะลอความเร็วหรือหยุดความเร็วแต่ละครั้งต้องใช้เชื้อเพลิงเยอะมากๆหมายความว่าก่อนปล่อยออกจากโลกยานจะต้องแบกเชื้อเพลิงจำนวนมหาศาลที่มีน้ำหนักมากซึ่งขัดกับข้อจำกัดทางวิศวกรรมและงบประมาณของโครงการที่เน้นความประหยัดเป็นหลักโดยโครงการนี้ใช้งบประมาณ700กว่าล้านเหรียญสหรัฐดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่จะได้มาดูคลิปใหม่ๆก่อนใครและฝากกดติดตาม Facebook เพื่อพูดคุยและรับฟังสาระความรู้ได้ที่นี่กับ Animal Presence